หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าผลการเลือกตั้งของกัมพูชาเป็นยังไงค่ะซึ่งนักลงทุนมองว่าดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนักลงทุนนะคะจากตลาดค่ะเพิ่มเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนกัมพูชานะคะแสดงความมั่นใจว่าการที่นายกคุณดีกัมพูชาไม่ได้เปลี่ยนนโยบายการค้าการท่องเที่ยวและก้าวเดินต่อไปคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าเดิมค่ะครับก็บอกว่าแม้นะครับว่าผลการเลือกตั้งในกัมพูชาครับแต่ยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการฮะแต่ก็คาดการนะครับว่าพักประชาชนหรือ PPP p ครับได้รับ ถล่มทลายครับและสมเด็จฮุนเซนยังประกาศว่าจะสามารถจัดตั้งฐบาลได้ภายในสาลสิรัฐบาลครับและผลักดันให้ลูกชายตัวเองนะครับคือคุณฮุนมาเนต็ตเนี่ยก้าวขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับโดยนายอังกูชนาคณิตครับรองประธานหอการค้าจังหวัดตราดนะครับฝ่ายชายแดนซึ่งเป็นผู้ค้าส่งสินค้ารายใหญ่จังหวัดตราดก็เปิดเผยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับในตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของกมพูชาหลังการเลือกตั้งที่พักประชาชนที่มี สมเด็จฮุนเซนเป็นนายกล้นตีชนะการเลือกตั้งครับและจะสามารถทจะเรียกว่ารัฐบาลน,นะครับจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งนั้นไม่น่าจะมีปัญหาครับในเรื่องของการนโนยบายทางด้านการต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในเรื่องการค้าการลงทุนหรือการท่องเที่ยวครับ<ะ>ก็ซึ่งมั่นใจได้นะครับว่านักลงทุนของจังหวัดตราดหรือจังหวัดอื่นๆจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้าไปลงทุนในกัมพูชาแต่อย่างใดครับเพราะในเมื่อสมเด็จคุนเซนเนี่ยยังได้ผลักดันบุตรชายขึ้นมานะครับคือฮุนมาเน็ตนะฮะ มานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรียิ่งจะเกิดผลดีได้ซ้ําเพราะฮะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลชุดเก่าซึ่งนโยบายต่างๆก็จะถูกสารต่อมาสู่ลูกชายครับอีกทั้งเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะมีบุตรชายของนายเตียบันฮะที่จะเข้ามานั่งในคณะรัฐบาลพร้อมกับบุตรชายของนะฮะสอเคงน้ำเตีมหัดไทยที่มีบทบาทสูงในรัฐบาลครับดังนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้จึงแข็งแกร่งครับและยังดีกว่าเดิมด้วยเมื่อคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารและยังเป็น และยังมีคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์คอยประครับประครองด้วยครับโดยนะฮะหลังจากนี้จะเดินหน้าทางของการค้าธรรมตาดตรดเนี่ยได้จัดทริปทัวร์เดินทางไปที่จังหวัดพัตตบงครับ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหลังการเลือกตั้งครับค่ะทางด้านนางสาววิยดานะคะอมอนเพชรกุลค่ะผู้แันดับสูงของบริษัทมูลสิริเดินเรือนะคะจำกัดซึ่งถือว่าเป็นนักลงทุนด้าน,นการขนส่งบริษัททั้งเรือเฟอร์รี่และรถโดยสารจากจังหวัดตราดไปกัมพูชานะคะได้มุมมีมุมมองว่าการเลือกตั้งกัมพูชาครั้งนี้ได้พักการเมืองเดิมและผู้บริหารเดิมแตม่มีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นลูกชายของสมเด็จฮุนเซนจึงมั่นใจว่านโยยบาาาาาาาดด้้นนนกรกรรคคลงทุไมม่่่ีปัญหใะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ตามก็ยังต้องติดตามใกล้ชิดนะคะสูนระดับจังหวัดนั้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาในการร่วมมือการลงทุนทางการท่องเที่ยวแล้วก็การค้าระหว่างกันด้วยค่ะ